ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4พรรคประชาธิปัตย์ครับในฐานะกรรมาธิการครับเรื่องของประเด็นที่ทุกท่านได้กำลังอภิปรายกันอยู่แล้วก็ได้รับฟังเรื่องของความเป็นกลางในส่วนของ ประธานสภาผู้แทนราษฎรในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านนิกรจำนงขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับก็ได้ชี้แจงว่าแรกเริ่มเดิมทีนะครับไม่แรกร่างเดิมนั้นนะครับไม่มีในส่วนของความเป็นกลางในส่วนของประธานแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่สภาชั่วคราวที่ทีโอทีทุกท่านคงจำได้นะครับก็มีกรรมธิการบางท่านนะครับก็หยิบยกเหตุการณ์นี้นะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในร่างข้อบังคับให้มีการเติมขึ้นไปจริงๆแล้วนะครับท่านสมาชิกหลายท่านก็อภิปรายกันว่าถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นกลางของท่านประธานนั้นผมเองนะครับก็อยากจะแสดงความคิดเห็นตรงนี้ในฐานะที่เป็นกรรมาธิการนะครับว่าทางท่านประธานนั้นในเรื่องของการปฏิบัติด้วยความเป็นกลางกับการเคร่งครัดในการปฏิบัติตามข้อบังคับผมว่าต้องแยกกันครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องที่ได้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของท่านประธานแล้วก็ได้ติดตามการประชุมในพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการประชุมกันนั้นนะครับก็จะเห็นว่าภาพพจน์ของสภานั้นดีขึ้นเพราะว่าประธานนั้นได้ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดการปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดกับการปฏิบัติไม่เป็นกลางผมมองว่ามันคนละเรื่องกันครับฉะนั้นการที่สมาชิกบางท่านนำเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่การประชุมในที่ประชุมกรรมาธิการจนมีการเติมนะครับคำที่ให้ประธานปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นกลางนั้นเข้าไปในร่างที่นำเข้ามาสู่ในวาระนี้ในสภาผู้แทนราษฎรผมจึงอยากจะกราบเรียนครับว่าวันนี้การที่ทุกท่านนั้นได้ไปลงพื้นที่ก็จะได้รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนว่าวันนี้เนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของท่านประธานขออนุญาตเอ่ยนามท่านชวนหลีกภัยพี่น้องประชาชนก็ชื่นชมครับว่าสภาของเรานั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นมีบางช่วงที่ท่านประธานชวนไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่สภาก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่ท่านประธานนั้นเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้สภามีภาพไปสู่พี่น้องประชาชนที่ดีขึ้นทำให้สภาน่าเชื่อถือขึ้นการที่ท่านประธานนั้นปฏิบัติหน้าที่โดยยึดข้อบังคับอย่างเคร่งครัดมันเป็นคนละเรื่องกับความว่าเป็นกลางนะครับเพราะว่าคำว่าเป็นกลางนั้นมันก็ถูกระบุอยู่ในมาตรา115ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วส่วนที่การที่จะเอาการว่าประธานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นกลางลงไปในข้อบังคับนั้นผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นในฐานะที่เป็นกรรมาธิการก็ได้แสดงความคิดเห็นไปบางส่วนแล้วในที่ประชุมในวันนี้ได้มีโอกาสมาชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านอื่นได้โปรดพิจารณาในความเห็นตรงนี้นะครับกราบขอบพระคุณ